จบดราม่าสวยๆมิวคุยเบลล่าตั้งแต่วันซ้อมเผยเหตุแต้วแมทไม่มางานบอลเหมือนขาดหัวหน้าไปรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่แต้วไม่ได้ไปจบดราม่าสวยๆมิวคุยเบลล่าตั้งแต่วันซ้อมเผยเหตุแต้วแมทไม่มางานบอลเรียกว่าจบดราม่าสวยๆสำหรับกรณีแก๊งนางเอกมอเมามันสนุกปากถูกแย่งซีนชาวเน็ตเขย่าติ้วช่วยกันขุดหาผลไปตกที่เบลล่าแฟนคลับเกิดการซัดกันนัวให้โลกโซเชียลภายหลังเบลล่าออกมาเผยความรู้สึกหลังถูกโยงกรณีดังกล่าวจนกระทั่งงานมหกรรมความบันเทิงกับงานบอลของช่อง3ที่ผ่านมาไม่นานนี้มีช็อตเผชิญหน้าเบลล่ากับแก๊งมอทักทายกันปกติยิ้มแย้มแจ่มใสแฟนคลับละลายล่าสุดที่งานที่พารากอนซีนีเพล็กชั้น50การค้าสยามพารากอนภายในงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์บ้านเช่าบูชายันนางเอกสาวมิวนิษฐาคูหาเปรมจิตเดินทางมาร่วมงานและได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงนาทีเผชิญหน้ากันกับเบลล่าในงานฟุตบอลช่อง3ที่ผ่านมางานบอลช่อง3ที่ผ่านมาไม่ได้มางานบอล3ปีได้มีน้องไม่เขาไม่ได้จัดด้วยหัวเราะมันมีโควิดตอนนั้นก็คิดถึงแฟนๆนะพอมาอยู่บรรยากาศแบบนั้นอีกครั้งเพื่อนๆนักแสดงมาเจอแฟนคลับมันห่างหายบรรยากาศแบบนี้ไปนานมากได้ดูหนุ่มๆเตะบอลถอดเสื้อหลายๆคนน่าจะคิดถึงก็ได้กลับมาอีกครั้งค่ะแต่ว่าแดดนี่ร้อนสุดๆแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับทุกคนที่มาเชียร์เลยทุกคนมาด้วยใจมากๆตอนนั้นบ่าย4 โมงนะคะแต่แดดยังเปรี้ยงปร้างมากบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกครั้งใช่ดีใจที่ได้มาอยู่บรรยากาศแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคิดถึงเหมือนกันแฟนๆก็น่าจะคิดถึงนะเพื่อนๆก็ไม่ได้เจอกันนานใช่ไม่ได้เจอหลายคนนานเลยพอมีโควิดงานช่องก็ไม่ได้จัดแก๊งเราก็ไม่ได้ไปกันครบใช่ไม่ครบพี่แต้วไม่ได้ไปพี่แมทก็อยู่ต่างประเทศหลายคนสงสัยเลยทำไมไม่มานะพี่แต้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งยังเต้นได้ไม่เต็มที่หัวเราะเลยไม่เต้นดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวลองถามพี่แต้วดูอีกทีส่วนพี่แมทกลับนอร์เวย์ค่ะแต่ไม่ได้มาซ้อมแต่แรกใช่ค่ะพี่แต้วแจ้งไว้ก่อนตั้งแต่แรกแล้วเราเองยังว่าโหขาดพี่แต้วได้ยังไงเนี่ยเพราะเขาเป็นตัวหลักเวลาเต้นเราก็เขานะเหมือนขาดหัวหน้าไปแต่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่แต้วไม่ได้ไปคนเลยโยงว่าเอ๊ะแต้วไม่ต่อสัญญาช่องหรือยังไงนะอ๋อไม่ใช่แต่เดี๋ยวลองถามพี่แต้วเองดีกว่าค่ะถามไถ่อาการพี่แต้วไหมมีค่ะเจอกันถามไถ่สารทุกสุขดิบกันอัปเดตกันไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมพื้นฐานที่เขาเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วแต่ก็ต้องการพักผ่อนด้วยเพื่อรักษาสุขภาพมีโยงด้วยว่ามีปัญหาอะไรกันหรือยังเปล่าไม่น่านะคะเดี๋ยวลองถามพี่เขาดูมิวทราบเท่าที่ทราบจริงๆค่ะแต่วันนี้แต้วมาร่วมดูหนังด้วยใช่ค่ะมาร่วมดูหนังเป็นเพื่อนที่น่ารักมาคอยซัพพอร์ตตลอดแก๊งเฟอร์บี้ยังอยู่เนอะอยู่ค่ะแต่อย่างที่บอกเนอะไม่ค่อยได้เจอพอมันมีโควิดเราเองก็มีลูกแล้วมิวเองเจอเพื่อนน้อยลงเยอะเลยอย่างงานบอลก็ถูกจับตาว่าสยบดราม่าด้วยได้ทักทายเบลล่าด้วยใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเราเจอกันทักทายพูดคุยปกติค่ะได้คุยกันด้วยใช่ค่ะได้คุยกันตั้งแต่วันซ้อมก็มีคุยกันนิดหน่อยค่ะร่วมโชว์ด้วยกันก็อยากให้แฟนๆที่ไม่เจอกัน3ปีได้เอนจอยมากที่สุดค่ะเราเป็นแม่เราก็ยังต้องเต้นสู้ตายอยู่หัวเราะจบดราม่าแบบสวยค่ะ
จ็บขอบคุณภรรยาเซอร์ไพรส์วันเกิดเห็นรูปลูกสาวตกใจสงสัยต้องซื้อปืนแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีแจ็บเทนเพชรขอบคุณภรรยาเซอร์ไพรส์วันเกิดเห็นรูปลูกสาวตกใจลั่นสงสัยต้องซื้อปืนเป็นของขวัญให้ตัวเองอดีตพระเอกแจ็บเทนเพชรเรียกว่าเป็นอดีตคาสโนว่าตัวพ่อเลยทีเดียวเคยมีโลกสี่ใบมาแล้วแต่มาเจอสาวตรงสโป๊กที่ทำให้เจ้าตัวยอมถอดเขี้ยวเล็บความเจ้าชู้ตัวพ่อเพื่อครอบครัวโดยหลังวิวามีครอบครัวอบอุ่นกับจูนภรรยาคนสวยยังเติมเต็มครอบครัวด้วยความน่ารักจากน้องจาด้าลูกสาวล่าสุดวันเกิดแจ็บเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวเผยโมเมนต์อบอุ่นครอบครัวพร้อมลูกสาวคนสวยที่ทำเอาพ่อแจ็บเตรียมซื้อปืนเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองแล้วว่าแฮปปี้ไมเดย์ขอบคุณคุณภรรยาที่มีเซอร์ไพรส์ให้ตลอดทางและอนุญาตให้ดริงก์ได้ตั้ง5แก้วเลิฟยูนะแก่ขึ้นอีก1ปีเห็นรูปลูกสาวแล้วก็ตกใจสงสัยต้องซื้อปืนเป็นของขวัญให้ตัวเองโดยมีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดจำนวนมากพร้อมทั้งชมลูกสาวพ่อแจ็บโตแล้วสวยด้วยอาทิลูกสาวที่แจ็บน่ารักมากๆเลยค่ะโตเป็นสาวแล้วคุณพ่อก็หล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยังคงคอยติดตามพี่แจ็บเสมอค่ะวัยรุ่นยุคละครสาวน้อยคาเฟ่พี่แจ็บพระเอกสุดหล่อสุขสันต์วันเกิดค่ะมีความสุขมากๆสอขอภาคแข็งแรงลูกสาวสวยมากเลยค่ะเป็นต้นความรู้สึกจากใจครูเบียหลังนั่งดูข่าวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดนดราม่าหนักฟังความรู้สึกครูเบียนุติยาหลังนั่งดูข่าวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดนดราม่าหนักหลังนั่งแท่นผู้ประกาศข่าวสามีก็ออกมาช่วยปกป้องจากกรณีดราม่าถาโถมเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตขยับทำอะไรก็เป็นที่จับตาเป็นประเด็นล่าสุดขึ้นแท่นผู้ประกาศข่าวรายการทุกโต๊ะข่าวเจอกระแสตอบรับทั้งติชมแต่ก็เกิดดราม่ามีคนที่ประกาศจะเลิกดูรายการนี้เลยทั้งยังถามหาใบผู้ประกาศข่าวจากสาวเจนนี่อีกด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจน้อมรับทุกคำติชมพร้อมจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นและวางแผนจะไปสอบใบผู้ประกาศข่าวด้านยิวฉัตรมงคลสามีก็เคลื่อนไหวปกป้องภรรยาด้วยนั้นขณะที่มีการแชร์คลิปครูเบียนุติยากำลังดูคลิปเจนนี่ให้สัมภาษณ์ถึงดราม่าดังกล่าวโดยตอนหนึ่งครูเบียบอกว่าจากใจเราเข้าใจทำอะไรให้กำลังใจเจนนี่เหรอใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงเราเข้าใจคนที่โดนดราม่าเราก็โดนบ่อย